สวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับแฟนๆรายการนะคะกลับมาพบกับรายการ Happy t o g o อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะ,คะพบกับเรา2คนนะคะ,คะแคทปอวันดิสาค่ะเมษาค่ะใช่นะคะวันนี้นะคะรายการของเราจะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากแฟนๆรายการนะคะซึ่งวันนี้ ขอเอาใจผู้สูงอายุนิดนึงหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเสื่อมเมษาได้ยินกันบ่อยถูกไหมคะเกี่ยวกับข้อเสื่อมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วข้อเสื่อมนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ความเป็นมาเป็นยังไงและเราจะมีวิธีป้องกันตัวอย่างไรให้ไม่ได้เป็นข้อเสื่อมมากไปกว่าเดิมคือไม่ให้รหนักกว่าเดิมถูกต้องค่ะนะคะก็จริงๆแล้วต้องมารูก่อนว่าเอ่อข้อเสื่อมนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้าง นะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะในส่วนของการที่เป็นข้อเสื่อมเนี่ยโรคข้อเสื่อมนะคะถือว่าจะเป็นโรคเรื้อรังก็ได้นะคือมันจะเป็นโรคที่ค่อยๆเป็นนะคะจะมีการสะสมระยะเวลาใช่นะคะก็คือสะสมมาหลายปีเลยล่ละจนกว่าจะมีอาการแสดงออกว่าเจ็บปวดนะคะซึ่งพบมากนะคะวัยก็คือวัยผู้หญิงนะคะแต่จริงๆแล้วในการข้อเสื่อมเนี่ยอาจจะเกิดได้กับข้อมือเสื่อมสะโพกเสื่อมนะคะหรือข้อเข่าใช่เป็นได้หมด นะคะอันนี้คืออาการข้อเสื่อมต่างๆนะคะซึ่งทีนี้การเสื่อมนะคะข้อเสื่อมนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็เกิดจากการที่กระดูกอ่อนนะคะตรงบริเวณผิวข้อต่อะคะ่ะถูกทําลายจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีวิทยานะคะซึ่งตรงนี้มันเกิดจากภายในร่างกายของเราอะคะ่ะเมษาเหมือะะเป็นการใช้งาน ร่างกายเนี่ยใช่ค่ะในรูปแบบที่ผิดผิดสะสมหรือเปล่าใช่ค่ะมษสประมาณนั้นนะคะซึ่งทีนี้นะคะพอพอเกิดอาการปุ๊บแล้วเนี่ยไม่สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนตรงผิวข้อนะคะได้ในทันต่อการถูกทําลายปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเนื่องจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อจะมีเลือดมาเลี้ยงน้อยนะคะทีนี้เซลล์กระดูกอ่อนจะได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะทําให้ไม่สามารถสังเคราะห์สารอาหารต่างๆที่จะเข้ามาซ่อมแซมกระดูกอ่อนตรงผิวข้อตรงนี้ได้นะคะทีนี้ สาเหตุตรงนี้แหละนะคะพอพอเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่แค่ว่ามาเมื่อสักครู่ค่ะเมษานะคะมันก็จะส่งผลไปที่ข้อเสื่อมนะคะทาให้ข้อเสือ่อมตรงนี้ไม่สามารถรับน้ําหนักกับกิจวัตรประจําวันต่างๆที่ผู้ที่เกิดอาการข้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถรับกิจการต่างๆกิจวัตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการเดินต่างๆของเขาได้นะคะนี่คืออาการข้อเสื่อมนะคะทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะคะตอนแรกเขาอาจจะไม่มีการหลอกก็คือไม่ทราบไม่ทราว่าตัวเองเป็นอาการเหล่านี้อยู่ นะคะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการสะสม,สะสมนะคะก็คือแรมปีเลยแหละนะคะบางเคสนะคะถ้าเกิดว่ากระดูกผิวข้อนะคะตรงบริเวณนี้มามีเลือดมาเลี้ยงน้อยนะคะ <มา S 1> แล้วยังใช่บริเวณผิวข้อต่อตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วยังไม่มีเซลล์ประสาทร,รับความรู้สึกอีกด้วยนะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาไม่รู้เลยว่าโอ้ยฉันกําลังเกิดอาการข้อเสื่อมอยู่นะคะมันจะมีสัญญาณเตือนใช่นะคะมันก็จะมีมาบ้างในบางระยะระยะแต่นะคะน,น่อน จนถึงภาวะที่เกิดอาการอักเสบอ่ะใช่ใชมันจะ,นะ,ะเริ่มแบบรู้สึกปวดเริ่ม,มรู้สึกแบบเมื่อยตาม<ช>จุดต่างๆที่มีการอักเสบของตัวข้อต่อใช่ค่ะพอเกิดอาการอักเสบเหล่านี้แล้วค่ะถึงจะรู้ตัวตัวเองออกทีว่าอ้าวฉนันเป็นโรคนี้ไปแล้วหรือเปล่านะคะนั่นอ่ะมันจะมีอาการอักเสบป,ปวดปวดร้อนๆใช่ไหมแม่สาม,มันจะเป็นเหมือนแดงๆบริเวณที่เกิดอาการปวดไม่ว่าจะเป็นข้อตรงข้อเข่านะคะหรือว่า<ส>เป็นตามสะโพกสะบัก สะบักข้อ,ขอมือใช่ค่ะเป็นอาการเหล่านี้ได้หมดเลยนะคะก็ะคือบริเวณนี้แหละที่มีหลอดเลือดและเส้นประสาทอยู่นะคะจะทําให้เกิดข้อต่อสึกรุนแรงมากนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะรู้ตัวเมื่อเกิดอาการอักเสบเท่านั้นนี่นะคะทีนี้นะถามว่าอะไรคือปัจจัยนะคะความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคข้อเสื่อมได้บ้าง,งรู้บ้างไหมลองลองทายมาว่าอะไรได้บ้างนั่งผิดท่าน้ําหนักตัวเยอะค่ะ ทานเค็มเกินไปอืหลายๆอย่างที่ว่ามานะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย,ยม,มันเกี่ยวค่ะเมษาที่เมษาว่ามานี่หลายข้อที่ถูกต้องเลยนะคะทราบไม่ว่าไวัยไหนเขาเรียกว่าอะไรเพศไหนเอาง<พ>ี้ว่าเพศหญิง,ญงถูกต้องเลยนะเพศหญิงจะเป็นเพศที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคข้อต่างๆเสื่อมได้มากที่สุดเลยเะนะคะ,คะ,คะแคททำไมถึงต้องเป็นแบบ เพศหญิงถึงเป็นมีภาวะเสี่ยงมากกว่าค่ะคือจะเป็นเพศผู้หญิงเพราะว่าเพศผู้หญิงนี่คือเขาเรียกว่าอะ,อะไรเหมือนเหมือนแคลเซียมค่ะโดนดูดแคลเซียมในระหว่างที่เขามีการตั้งครรภ์อะไรพวกนี้ไปมากนะคะแล้วก็วัยที่เริ่มจะมีความเสี่ยงในการที่จะมีโรคเหล่านี้ก็คือวัยที่เขาเรียกว่า50อัพขึ้นก็คือวัยสูงอายุใช่ค่ะวัยผู้สูงอายุที่มีวัยตั้งแต่50ขึ้นไปความเสี่ยงพวกนี้จะมีมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นวัยนั้นเสมอไปนะคะเพราะบางทีเนี่ย ชีวิตประจําวันอย่างเราๆคุณๆนี้นะคะก็คือวัยอย่างแคทเมษาอะไรประมาณนี้เนี่ยวัยนี้นะคะก็คือวัยที่สามารถมีความเสี่ยงได้เหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะเกิดจากการที่ไปเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตประจําวันให้เกิดความเสี่ยงเช่นการเล่นออกกาลังกายที่รุนแรงเกินไปใส่เชิ้ตสูงเดินกระแทกคุณผู้หญิงต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีส้นสูงนี่แหละใช่นะคะก็คืออทีนี้เขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะคะก็คือเพศ เพศอย่างแรกที่เมษาพูดมาก็คือเพศหญิงถูกไหมคะสองอายุอายุที่มากเกินไปนะคะตรงนี้แหละก็มีโอกาสเกิดความเสื่อมเลื่อเหมือนกันน,น,กนะคะนักตัวใช่นะคะโรคอ้วนก็มีผลใช่เพราะว่าคือด้วยด้วยข้อต่อต่างๆหรือว่าตัวกระดูกของเราเนี่ยจะต้องแบบแบกบรับแบกบรับน้าหนัก<ช>ตัวที่เยอะเกินไปค่ะนะคะ<อ>ก็คือโรคอ้วนก็จะมีผลกับกับในส่วนของการการที่จะเป็นโรคข้อเสื่อมเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วน นาเห็นไหมวนไปวนมาก็มาเข้าสู่โรคอ้วนเหมือนเดิมมันเหมือนวัฏาจาักรเลยเนาะโรคอ้วนนี่ก่อให้เกิดโรคร้ายดีหลายๆอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกความดันเบาวนาอะไรรวมมาถึงข้อเสื่อม<จ>ด้วยเราทุกอย่างเลยอ่ะใช่<อ>นะคะก็คือก่อนที่จะไปถึงข้อเสื่อมก่อนที่จะไปเป็นโรคอ้วนเนาะก็ดูแลตัวเองนิดน,นึงนะคะดูแลควบคุมเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะคะก็คือง,งดแป้งงดน้ําตาลออกกําลังกายเบาๆที่ไม่ไปกระแทกพวกข้อต,ต่างๆของเรามากเกินไป ใช่ไม่ให้ข้อรับน้ําหนักตัวที่เยอะเกินเพราะไม่นั้นเมื่อน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยข้อมันคิดดูดีงเหมือนเรายกของหนักอ่ะชเรายังรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันหนักมันฝืนแล้วเนี่ยกระดูกเราอ่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันแบกรับน้ําหนักตัวสมมติ50กิโล6กกิโลต้องแบกรับมาตลอดใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ก็คือบางทีการจะเกิดจากข้อเสื่อมของเขาเนี่ยค่ะในแต่ละคนอาจจะเกิดการบางที่เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเคยได้รับการ บาดเจ็บในข้อต่อนั้นๆมาก่อนประสบอุบัติเหตุใช่ประสบอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะคะหรือนะคะอีกนิดนึงก็คือแนวกระดูกที่ประกอบเป็นข้อต่อที่ผิดปกติเช่นพวกเขาก่าโก่งเข่าโก่งใช่ขากงนั่นแหละขาโกงเข่าโก่งอะไรเงี้ยทำไม,ไกไมใกล้ไหมใกล้ตัวเองขอยืนดูดิขอดูนิดเดียวว่าขาโกงหรือว่านะคะคืออาจจะเกิดจากการเข่าโก่งนี่ไงเมษาผิดรูปแบบน,นี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้คือ อันนี้คือเห็นเมื่อเช้ามาถามเรานี่ว่าเธอเธอขาฉันโกงหรือเปล่าขอเย็นดูในี่เหมือนรูปซ้ายหรือรูปขวาค่ะไม่เหมือนทั้งสองรูปแค่ขาแค่ขามันเล็กแล้วเนื้อที่เนื้อขามันน้อยแค่นั้นเองเลามองไปที่ขาเมษาจะเห็นพื้นที่ข้างหลังเยอะนิดนดงถูกไหมใช่ไหมตะเกียบอ่ะอ๋อขาตะเกียบนะคะเมษาขาตะเกียบนะคะไม่ใช่ขาโก่งอันนี้แก้ข่าวให้เพื่อน ถูกไหมคะอันนั้นก็คือขาโก่งนะคะ,คะก็เกิดจากการที่แนวกระดูกประกอบผิดรูปนะคะต่อมาก็คือกรรมพันธุ์นะคะรรมไม่น่าเช,ชื่อนะคะกรรมพันธุ์ก็ส่งผลสําหรับโรคข้อต่างๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะเยื่อบุข,ข้ออักเสบเรื้อรังเยื่อบุข้ออักเสบก่อนที่จะไปเรื้อรังเนี่ย มันต้องเริ่มมาจากการบาดเจ็บเ<ม>ล็ก,ะละกะๆน้อยๆสะสมก่อนทีน,นี้ต้องสังเกตตัวเองเพราะาเอ๊เราเดินแล้วจะมีเสียงก็แกรบไหมอันนี้ก็เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่เป็นการส่งสัญญาณบอก เมษามีเก็บก๊อปแก๊บทุกวันเลยจริงเหรอถุงเซเว่นอันนั้นถุงถุงร้านสะดวกซื้อถูกไหมคะก็คือเมษาไปก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บก็คือถุงของร้านสะดวกซื้อนั่นเองอันนี้ไม่ใช่เสียงเข่าใช่ไหมเสียงถุงแต่บางทีเคยได้ยินนะบางทีคุณนั่งแล้วเปลี่ยนท่าฉันเคยได้ยินเสียงคุณชอบนั่งทับขาตัวเองเหมือนแบบท่าชอบนั่งเหมือนท่าสวดมนต์อ่ะพานั่งเหมือนท่าสวดมนต์ปุ๊บพอเราเปลี่ยนท่าปุ๊บมันจะดังแก๊บแก๊บใช่แก๊แก๊บกระดูกมันจะแบบ ก็ก็<ๆ>แก๊แกนะคะ,ะซึ่งเฮ้อ,อ,อนะคะใช่จะเป็นการซึ่งจริงๆแล้วผู้สูงอายุหรือว่าใครหลายๆท่านที่เขามีเริ่มมีอาการนะคะจะรู้จะรู้ตัวตัว,ตวเองเพราะเวลาเขาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิเลียโบดต่างๆเนี่ยมันจะมีเสียงก็ก็แก๊กเป็นเสียงเขาจะรู้เอง,เงว่าว่ามันเป็นเสียงจากส่วนไหนของร่างกายของเขาอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะัก็คือต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็โรคความเสื่อมนะ่ะมันมีอาการอย่างไรบ้างนะคะนี่หละข้้้้อออออสสสสําาาาคััััญญญญจไดใใหเเเเเมณณตตตตืืนนช่ว๊งงก เอ่ยที่เรากําลังจะเล่าให้คุณแฟนๆรายการแฮปปี้ทูโกฟังว่าเอ๊ะข้อไหนนี้มันตรงกับคุณผู้ชมบ้างจะได้เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ระวังตัวเองนะคะอันดับแรกนี่อาการปวดข้อนะคะมันก็จะมีอาการปวดของมันมาเรื่อยๆเป็นอาการหลักเลยเป็นแน่เลยอ่ะยังไงเวลาเวลานั่งๆั่งทำงานปวดปวดสะบักหลังแล้วแบบพาดตัวปุ๊บมันจะดังก๊อก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  เสียงเคาะประตูทีนี้ก็คือเกิดอาการปวดเป็นๆห,หายๆเรื้อรังนั่นแหละก็คือเป็นบ้างหายบ้างบางทีบางคนกินยากินยาแก้ปวดลดการคลายกล้ามเนื้อต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันก็จะเป็นเรื้อรังเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งสะสมเป็นแรงปีเลยนะคะทีนี้อาการปวดเนี่ยตามข้อเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเมษาอาการปวดจะเริ่มรนุนแรงขึ้นนะคะเมื่อเราใช้ขาหรือข้อต่อน,นั้นๆเนี่ย ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการลุกนั่งยองๆพับเพียรนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการงอข้อต่อหรือหรือการใช้ข้อต่อบริเวณนั้นให้ให้หนักเกินไปเพื่อรับน้ําหนักเนี่ยแหละเช่นนั่งสวดมนั่งซักผ้าถ้าเกิดใครซักผ้าด้วยมือนะค่ะคงคงยากแล้วไหมยุคนี้ที่จะซักผ้าด้วยมือแต่เออใช่ใช่มีบ้างนะแต่ว่าคุณผู้หญิงเน่เชื่อว่ายังมีแค่ก็เป็นบ้างเมื่อสักก็ยังใช้อยู่เพราะว่าเสื้อผ้าคุณผู้หญิงบางตัวเนี่ยมันก็ ถนอมต้องใช้วิธีถนอมค่ะถูกไหมคะก็คือวิธีการปวดเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงเมื่อคุณเริ่มใช้ข้อต่อบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นการนั่งยองๆขัดสมาธิพับเพียบนะคะสวดมนต์เป็นเวลานานๆนะคะเมื่อลุกขึ้นแล้วจะเกิดอาการปวดมากๆเลยนะคะหรือบางทีอาจจะได้ยินเสียงข้อลั่น นะคะก็คือข้อลั่นอย่างที่เราว่าก็คกาบแก้ๆอะไรที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แหละก็คืออาการเดียวกันเคยไดร่ินยังไงเหมือนฟ้าร้องไหมตอนไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีคือจะต้องนั่งตั้งแต่ประมาณสามทุ่มมะค่ะจนถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้วพาลุกปุ๊บมันจะแบบมันมันจะได้ยินเสียงกระดูกจริงๆนะยังไง เหมือนแบบเราไม่ไม่เราก็เคยได้ยินเหมือนกันของเราอ่ะเหมือนเคยหักนิ้วมือตัวเองี่ยคะอ๋ออย่างนั้นเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะมันจะดังอย่างนั้นเลยใช่มันก็จะมีอาการข้อรั่นนะคะซึ่งตรงนี้ทุกท่านผู้ที่เริ่มมีอาการนจะรู้ตัวของท่านเองอยู่แล้วนะคะแล้วต่อมาก็คือข้อติดเวลาเวลาแบบเออขยับตัวต่างๆนานมันจะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมากตอนเช้า ตื่นนอนใช่เวลาก่อนตื่นนอนอาการข้อติดะจะเห็นชัดเจนมากก็คือกว่าที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละส่วนอวัยวะแต่ละส่วนได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็คือต่อมาคือข้อบวมข้อบวมเป็นยังไงข้อบวมก็คือมันจะเราจะมองเห็นอย่างเช่นข้อเข่าแล้วกันง<ะ>่ายถ้าเป็นข้อเข่าเนี่ยบางที มันจะมีอาการอักเสบในขาไงเมษาตรงข้อเข่าเนาะแล้วมันจะมีอาการบวม,มแดงบวมแดงแล้วมันปวดปูดเหมือนแบบอาการบวมน้ำใช่ไหมอย่างน,น้เคยเป็นเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนตอนตอน,ตอนที่ใส่ส้นสูงมากๆแล้วเดินผิดท่าหรือข้าวเท้า,าพลิกเนี่ยมันจะมีอาการแดงแงบวมบวมอักเสบอยู่อักเสบร่วมด้วยนั่นน่ะต,ตอนนั้นแค่ก็ใช้เวลารักษานานพอสมควรนะหลายเดือนเหมือนกันอทุกวันนี้เขาเมษาก็เป็น นะฮะ,ะ,ะก็คือนั่นก็คือเรียกว่าอาการเบื้องต้นที่เราจะต้องสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเอ๊ะอย่างนี้มันมันใช่เราหรือเปล่านะคะเริ่มมีสัญญาณอันตรายต่อกับข้อต่างๆของเราหรือยังโดยส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตได้ไง่ายๆก็คือจะเป็นเข่าซะมากกว่าเข่าเบื้องต้นจะเป็นเข่าค่ะเรารับน้นําหนักตัวด้วยไงประเด็นนะ นะคะ <c oughs> ก็คือนี่คืออาการเบื้องต้นนะคะซึ่งทีเนี้ยมาดูวิธีนะคะที่จะดูแลว่าการที่ข้อเข่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมสะโพกข้อมือต่างๆเนี่ยจะมีวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงนะคะเมษามีวิธีแนะนำไหมคะคือพูดได้เลยว่าในเรื่องของการรักษาโรคข้อเสื่อมเนี่ยจะแบ่งด้วยกันทั้งหมดะนะคะสามวิธีก็คือขึ้นอยู่กับระดับในเรื่องของตัวอาการนะคะของแต่ละท่านหรือว่าพูดง่ายว่าความรุนแรงของตัวโรคนั่นเองนะคะก็คือการ อย่างแรกเลยวิธีแรกก็จะเป็นในเรื่องของการรักษานะคะโดยที่แบบไม่ต้องใช้ยาโดยไม่ต้องใช้ยาก็ะจะประกอบด้วยการให้แนะนําคือการให้คําแนะนําผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปัจจัยเสี่ยงแล้วก็คือการหลีกเลี่ยงกิจกรรมค่ะที่ทําให้เกิดอาการปวดรุนแรงอย่างเช่นอย่างที่แคทบอกเมื่อกี้ว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการนั่งสวดมนต์<ช>แทนที่ะจะนั่งกับพื้นพับเพียบก็อาจจะเป็นนั่งบนเก้าอี้แทนก็ได้ะนะคะ,คะก,การออกกําลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะอ่าอันนี้คือเป็นการดูแลรักษาก็อย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดบางคนปวดเมื่อยอย่างเนี้ยแนะนําอาจจะเป็นโยคะร้อนก็ได้ใช่หรือว่าเป็นโยคะไฟก็ได้โยคะร้อนกับโยคะไฟแตกต่างกันยังไงเมษาช่วยชี้แจงให้แฟนๆรายการเราเห็นภาพนิดน,นึงดีกว่าอ่าอย่างโยคะร้อนก็จะเป็นเล่นในอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30กว่าค่ะประมาณคือประมาณ3-2 สามสามประมาณนี้ค่ะสามสิบเอ็ดองศาก็คือเข้าไปแล้วพาเล่นแล้วมันจะแบบมีเหงื่อออกตามร่างกายมันเหมือนแบบได้ขับของเสียออกแล้วก็ที่สําคัญทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ยืดถูกวิธีด้วยค่ะส่วนโยคะไฟก็เป็นการเล่นแบบเหมือนกับว่ามันจะเป็นอุปกรณ์มีอุปกรณ์ในเรื่องของการช่วยเป็นตัวเชือกหรือเป็นผ้านั่นเองอย่างเช่นเราบินบนผ้าอะไรอย่างนี้ยค่ะแคทอ๋อเดี๋ยวไว้วันหลังพาไปเออเนี่ยอยากจะสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า การเล่นโยคะต่างๆพวกนี้มันมันคงไม่ได้ไปกระแทกข้อต่อต่างๆ<ช>ของเราซึ่งซึ่งก็อายุมาเริ่มมากขึ้นบางทีเราต้องมาดูแลนี่ไงเมษานี่เขาเรียกโยคะไฟใช่นนไหมคะโยคะไฟใช่อยู่น่านสนใจเนาะดูดิอันเนี้ยสนุกเนา<อ>ะเพราะว่าได้ได้ส่วนไหนบ้างเวลาไปออกกาลังกายอย่างเงี้ยมันจะมีแต่ละท่ามันจะมี<อ>ท่าบินท่าแบบท่าบินใช่คือขึ้นอยู่ว่าเร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 าเล่นท่าไหนได้ได้เอวได้แขนได้หลัง ะเน้นเน้นเป็นส่วนส่วนไปแต่ที่สำคัญไม่ไปทำลายข้อต่อต่างๆของเราใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอย่างส่วนใหญ่นะคะไฟเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบเป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดสอนแล้วก็จะทำให้แบบเราเนี่ยออกได้อยากออกกำลังกายได้ถูกวิธีอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าเหมือนเตรียมบินสักอาทิตย์หนึ่งสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์นี่ก็โอเคเนาะ ประมาณอ,มอาทิตย์หนึ่งสัก3าครั้งกำลังดีนะคะ,คะใช่ค,ค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการประครบร้อนใน,ในช่วง4ี่สิบ่แปดชั่วโมงแล้ว